วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสตรอเบอรี่ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายเปิดไฟแล้วคนให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเตรียมไว้ค่ะผสมผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันเรียงชิ้นสตรอเบอรี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้ทั่วพิมพ์ราดด้วยวุ้นใสประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเทวุ้นนมโยเกิร์ตลงในพิมพ์ทับวุ้นใสที่รองไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเรียงชิ้นสตรอเบอรี่ด้านบนวุ้นโยเกิร์ตให้ทั่วราดทับด้วยวุ้นใสอีกครั้งจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก